สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการจำลองลีกสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมประจำฤดูกาล2022ถึง2023ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจคู่หนึ่งเลยนะประจำสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเกมระหว่างเชลซีนะครับผมจะเปิดลานสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับผมต้อนรับการมาเยือนของทางด้านของทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับผมก็ถือว่าเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะก็ช่วงนี้เนี่ยก็ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะก็ชนะมา3เกมติดรวมทุกรายการแล้วส่วนเอเวอร์ตันก็ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ได้ชอนได้มาเป็นกุนซือนะก็ถือว่ามาเจอกันในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะเลยทั้งสองทีมก็แปะมือนะเตรียมพร้อมที่จะลงสู่สนามกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อตัวจริงนะครับผมของทั้งสองทีมกันเนาะว่าทั้งฝั่งของเชลซีแล้วก็เอเวอร์ตันเนี่ยมีใครลงสนามบ้างนะครับผมวันนี้ทางด้านของเชลซีนะผู้สาวประตูเป็นเคป้ามีคูลิบาลีติโกซิลวาเบนชิเวลลิสเจมเอ็นโกโลกองเต้มาเตโอโควาซิตเมสันเมาส์ลาฮิมสเตอร์ลิงฮาคิมซีเยกแล้วก็คายฮาแวตนะครับผมมาดูทางฝั่งของทางด้านของเอเวอร์ตันกันบ้างเอเวอร์ตันผู้สาวประตูมีพิกฟอร์ดแล้วก็ผมมีควาดี้ทาคอฟสกี้ซิมุสโคมันไมโครเลนโกอังเดโอนาน่าอับดุลาโดโคเล่กาน่าเกอเลสซิโวบี้ดีมารายเกรแล้วก็ทางด้านของโดมินิกไคเวิร์ตเลวินนะครับผมก็ถือว่าจัดชุดหนักชุดเต็มลงเลยนะทั้งสองทีมก็วันนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านด้านทางด้านของเชลซีนะครับผมมาในชุดสีน้ำเงินเนาะส่วนทางฝั่งของทางด้านของเอเวอร์ตันนะมาในชุดสีชมพูหวานเย็นก็จะเป็นทางฝั่งของเชลซีที่จะเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับผมตรงนี้ติโก้ซิลวาเปลี่ยนแกมาทางซ้ายให้มาที่เบนชิเวลชิเวลคือกลับมาตรงกลางที่โควาซิตเล่นกับสเตอร์ลิงตอนนี้ออกมาทางซ้ายที่เบนชิเวลชิเวลลากจี้ไม่เลื่อยกระชากไปสุดเส้นจังหวะนี้ชิเวลแล้วเปิดกลับมาลูกนี้โอ้โหก็กระโดดฟาดเลยนะทางด้านของกองหลังเอเวอร์ตันลูกนี้แล้วเคลียร์มาแม่นด้วยตรงนี้ให้มาที่อีโวบี้คืนบอลอยู่อีโวบี้ลากไปตรงนี้ทิ้งที่ว่ามาขวาเติมแล้วอับดุลลาโดโคเร่ดูดบอลลงคือกลับมาที่ดีมารายเกรทำชิงกับโดโคเร่พลิกแล้วตรงนี้โดนแซะแล้วผู้สินให้ฟาวตรงนี้ก็เป็นลูกฟรีคิกของทางด้านของเอเวอร์ตันนะผมจังหวะที่กองหลังของเชลซีไปทำฟาวเป็นทางด้านของโดโคเร่จังหวะนี้แล้วก็โดนโควาซิตไปแซะจากด้านหลังผู้สินเห็นก็ให้ฟาวโควาซิตก็ขอความเห็นใจกับทางฝั่งของผู้ตัดสินนะแต่ผู้สินมองแล้วว่าให้เป็นฟาวเป็นฟรีคิกของทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับผมโดยทางด้านของอาดูไดโดโคเร่จะเป็นคนเล่นโดโคเร่เปิดมาจังหวะนี้ก็โอ้โหตรงนี้ลิสเจมเนี่ยก็บ่งสกัดทิ้งออกไปได้เป็นลูกเตะมุมของทางฝั่งของทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับผมดูจังหวะดูโคเร่เปิดมาแล้วก็โดนทางด้านของเชลซีเนี่ยเคลียร์ทิ้งออกหลังไปได้ก่อนนะจังหวะนี้ตัวนี้เป็นลูกเตะมุมของเอเวอร์ตันโดยโคอดี้จะเป็นคนเล่นโอ้โหไม่รู้มาสุดไหนเหมือนกันนะให้ตัวเซนเตอร์มาเป็นคนเล่นโคอดี้เปิดมาจังหวะนี้แล้วใครบอลเลยวิ่งได้หมดโอ้โหก็ไปเข้ามือเคปาลิสบาลาก้านะจังหวะนี้ก็ยังทางด้านของยูนี้ยิงตำแหน่งได้ดีนะก็คว้าไว้ได้ตัวนี้ได้เร็วมาตัวนี้ที่เป็นชิเวลออกมาตรงกลางที่กองเต้ลูกนี้เปิดสาดยาวมาคาฮาวแบกก็เก็บบอลไม่ได้ครับผมตัวนี้เสร็จดีมารายเกย้อนคืนมาที่โคดี้ออกมาทางขวาที่ซิลวัสโคแมนเปิดสาดยาวมาจังหวะนี้ไคเวิร์ตเลวินมงชงมาก็ไม่มีใครเสร็จกองเต้ตัวนี้มาทางซ้ายที่ชิเวลแล้วโควาซิตเล่นกับชิเวลอีกทีหนึ่งคือกลับไปตั้งกันใหม่ที่เดียวซิวาออกมาตรงกลางที่เมสันเมาส์คือไปที่เดียวซิวาอีกทีหนึ่งเดียวซิวาลากจี้เล่นกับคูลิบาลีเปิดมาขวาตัวนี้ลิสเจมดูดบอลลงตัวนี้มีพื้นที่ลิสเจมแหวกไปแล้วลิสเจมใช้ความเร็วลิสเจมลูกนี้โอ้โหก็ถือว่าตัดได้สวยนะจังหวะที่ทางของเอเวอร์ตันโดยกาด้าเกแล้วก็กลายเป็นทางฝั่งของเชลซีน่าจะวันนี้ได้ลูกทุ่งเข้ามาจะทุ่มโดยลิสเจมครับผมตัวนี้ทุ่มมาที่กองเต้เล่นกับลิสเจมลูกนี้เปลี่ยนแกมาซ้ายเลยตัวนี้เบนชิเวลดูบอลลงสวยจังหวะที่ชิเวลค่อยๆลากจี้ขึ้นมาชิเวลลูกนี้สุดเส้นโอ้โหดีมาลายเกถือว่าแข็งแกร่งนะลูกนี้จิ้มบอลทิ้งไปได้แล้วผู้สินเป่าฟาวตัวนี้เป็นลูกฟรีคิกของฝั่งของเชลซีนะจังหวะที่เบนชิเวลพยายามแหวกมาแล้วโอ้โหก็จังหวะที่ไปเบียดใส่เบนชิเวลและดีมาลายเกจังหวะนี้ก็เสียฟรีคิกไปเป็นลูกฟรีคิกของเชลซีคนจะเล่นก็คือเมสันเมาส์เปิดมาจังหวะนี้ก็โดนเซมุสโคแมนโมสกัดทิ้งยังเป็นบอลของเชลซีอยู่ชิเวลคือมาที่เซอร์ลิงทำชิงกับซีเย็กแล้วตรงนี้ยิงเลยโอ้โหก็มาไม่โค้งให้นะก็หลุดกรอบออกไปเลยโอกาสไปลูกตาเตะขึ้นมาของเอเวอร์ตันครับผมโอ้จังหวะเคลียร์มาไม่ดีนะจังหวะนี้ทางด้านของชิเวลกลับคืนมาซีเย็กจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหแต่ซีเย็กเนี่ยจะปั่นลูกนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเปิดหรือจะยิงนะถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยโอกาสไปลูกตาเตะขึ้นมาของเอเวอร์ตันไปเป็นจะได้พิกฟอร์ดจะเป็นคนเล่นพิกฟอร์ดก็เปิดสาดยามาผมจังหวะนี้เป้าอยู่ที่ไคเวิร์ตเลวินตรงนี้อ่ะมงชงมาได้ด้วยแต่ว่าอีโวบีเบิร์นมาไม่ดีก็เสร็จทางด้านของเชลซีย้อนกลับคืนมาได้ตรงนี้โควาซิตให้มาที่เซอร์ลิงเล่นกับโควาซิตคือกลับไปตั้งกันใหม่ที่ดิโกซิลวา
ตียโก้ลากจี้มาตัวนี้กองเต้กองเต้เปิดมาออกติดบล็อกติดบล็อกแล้วก็จังหวะนี้ก็เคป้าแล้วก็หัวยาวตูมเดียวมาเลยจังหวะนี้เป็นไมโครเรนโก้มงคืนกลับมาที่อ่าวตรงนี้คือมาไม่ดีเซสเตอร์ลิงจะโดนเชลซีย้อนคือมาคายฮาวแบตโอ้โหลูกนี้ก็โดนลุมนะก็ไปไม่ได้เอเวอร์ตันตรงนี้จะได้บุกขึ้นมาตรงนี้เซมุสโคแมนโคแมนนอนมันทางขวาดิมารายเกรดิมารายเกรตัดเข้าในมาโดโคเรโดโคเร่เปิดชิปมาจังหวะนี้คายเวอร์เลวิ่งโมโชมาตรงนี้ก็เซตชิเวลชิเวลก็หัวสวนตูมเดียวไปเลยตรงนี้ก็ดูโคเร่อ่านนี่สวยแล้วตรงนี้โคแมนโยนยามาลูกนี้คายเวอร์เลวิ่งโมโชมาลูกนี้ไม่ดีเซตเซอร์ลิงแล้วตรงนี้จะย้อนคือมาฮาวแบกก็เก็บบอลไม่ได้ตรงนี้เสร็จทางด้านของทาวกอฟสกี้ให้มาที่โคแมนโยนยามาคายเวอร์เลวิ่งออกมาทางซ้ายไอซิวอบี้อิวอบี้ม้วนพยายามเลาะพยายามเลาะมาจังหวะนี้กองเต้ดึงกองเต้เหนียวจังหวะนี้โอ้โหไปไม่ได้เลยอีโวบียังขืนบอลได้ดีอีโวบีไปแล้วสุดเส้นลูกนี้หักกลับมาแล้วตรงนี้โอ้โหกองเต้ไปเตะโอ้จังหวะนี้เนี่ยเข้าคนเต็มๆเลยนะไม่โดนบอลเลยกองเต้ทางด้านของผู้ตัดสินต้องมาเตือนก็กองเต้ก็รับรู้ครับผมจังหวะนี้ก็ไม่ได้ไปเถียงอะไรเยอะนะจังหวะนี้โหดูจากภาพช้าเนี่ยโอ้โหเอเล็กซ์อีโวบีเนี่ยพยายามขืนบอลนะแล้วหูกองเต้เนี่ยไปหวดเลยโอกาสเป็นลูกฟรีคิกของฝั่งของเอเวอร์ตันครับผมโดยเอเล็กซ์อีโวบีจะเป็นคนเล่นอีโวบีจังหวะนี้เปิดมาแล้วอัตโตมีตัวโชว์โอ้เรียบร้อยเลยโอ้กลายเป็นเอเวอร์ตันขึ้นนำ 1-0 ครับผมจากดิมารายเกรโอ้โหก็มีลูกสุดมีลูกเซตเพลย์ได้เอเวอร์ตันนะจังหวะบุกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแล้วกลายเป็นชิงขึ้นนำก่อนได้โอ้จังหวะได้โถขึ้นมาไม่มีตัวประกบนะดิมารายเกรลูกนี้ก็กลายเป็นโมงลูกนี้เนี่ยโอ้โหเคป้าหมดสิทธิ์เลยโอ้กลายเป็นทางหน้าของทีมเยือนนะทอฟฟี่เสียงเงินขึ้นนำครับผมนาที28แล้วดิมารายเกรดูอีโวบีเปิดมาแล้วไม่มีตัวตามนะกองเต้ไม่ได้ตามโอ้กลายเป็นดิมารายเกรเนี่ยได้โชว์ขึ้นมาโมงเนี่ยเรียบร้อยไปเลยดูอีโวบีเปิดมาโอ้โควาสิตเนี่ยพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็กลับมาโมงไม่ทันแล้วนะก็โดนโอ้โหดิมารายเกรโถมขึ้นมาลูกนี้ก็ขอยิงธนูใส่แฟนบอลเอเวอร์ตันหน่อยครับผมจังหวะนี้แล้วก็กลายเป็น 1-0 ครับผมที่ทางด้านของทัฟฟี่เสียเงินเอเวอร์ตันขึ้นนำนาที29นะเชลซีก็โอ้โหก็โดนขึ้นนำไปแล้วเล่นในบ้านตัวเองด้วยก็ไม่ยอมนะจังหวะนี้ก็จะทำเกมบุกขึ้นมานี่คูลิบารีมาทางซ้ายที่เบชิเวลชิเวลเล่นกับสเตอร์ลิงให้มาที่ฮาวแบตไปไม่ได้ก็มาตั้งกันที่เมสันเมาส์พยายามลากลูกนี้โอ้โหโอนาน่ายังแก้ไขได้ตัวนี้เมสันเมาส์ตามแก้ลิสเจมให้กับซีเอ็กโอ้โหจะไปเองลูกนี้ก็ไปไม่ได้ก็หมดเสียไมโครเลนโก้แล้วเปิดสาดยามาลูกนี้คายเวอร์เลวินมงชงมาได้ด้วยจังหวะนี้อเล็กอูวอบี้ทางซ้ายอีวอบี้ม้วนทีหนึ่งอีวอบี้คือกลับมาที่กาน่าเกชิปมาจังหวะนี้คูลิบารีก็ต้องมงเคลียร์ทิ้งออกมาตรงนี้ได้บอลโดยเดโกซิวาล็อกหลบแล้วคือกลับมาที่เคป้าเปิดสาดยาวมาเลยจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของโดโคเร่และเก็บบอลได้นี่โอนาน่าเปิดสาดยาวมาจังหวะนี้ก็เป็นกองเต้มงเคียมาตรงนี้คูลิบารีเล็กซ์ซ่ามาที่เมสันเมาส์ออกมาขวาลิสเจมลากจี้ขึ้นมาลากมาเรื่อยๆลิสเจมยังไงลิสเจมออกมาตรงกลางที่กองเต้ให้มาที่ซีเอ็กเล่นกับฮาวแบตลูกนี้โดนแซดจังหวะนี้พูดสินปล่อยเห็นเชลซีได้เปรียบแล้วจังหวะนี้ลิสเจมเล่นกับซีเอ็กลิสเจมอีกทีหนึ่งลิสเจมตัดเข้าในมาลูกนี้คือกลับมาที่โควาสิตซ้ายเติมแล้วตัวนี้เมาส์เล่นกับฮาวแบตเล่นกับเมาส์พยายามแหวกมาลูกนี้เปิดทิ้งมาทางขวาลูกนี้ก็เสร็จการหน้าเกย์ก็มงเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเป็นลูกทุ่งกับเชลซีก็โหจังหวะนี้ก็จะเป็นลิสเจมน่าจะเป็นคนทุ่งเข้ามาลิสเจมทุ่มมาให้กับซีเอ็กเล่นกับลิสเจมเปิดมาจังหวะนี้ก็เสร็จโควาดีก็เปิดสาดยามาลูกนี้ไม่พ้นให้มาที่เมสันเมาส์อ้าวโอ้โหก็โมไม่รู้กันกับซีเอ็กแล้วจังหวะนี้มาโกเรนโก้เปิดสาดยามาก็ไปติดคูลิบารีเดี๋ยวซิวาเล่นกับคูลิบารีครับผมให้มาตรงกลางที่เมสันเมาส์คือกับมาที่คูลิบารีล่าไม่เรื่อยคูลิบารีไม่มีตัวเข้าตรงนี้ให้มาทางขวาลิสเจมไปแล้วลิสเจมลูกนี้หักกลับเข้าในมาให้มาที่ซีเอ็กเบิร์นมาเซอร์ลิงให้มาฮาวแบกแล้วจับแล้วพลิกแล้วยิงโอ้ลูกนี้ประสานงานกันสวยงามเลยนะเชลซีแล้วกลายเป็นตีเสมอได้ครับผมจากคาฮาวแบกโอ้มาในเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเลยได้นาที45+1โอ้ที่เชลซีตีเสมอได้ครับผมโอ้ถือว่าทำกันสวยแล้วจังหวะนี้จังหวะค่อยๆบุกเข้าใส่เอเวอร์ตันมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จบหาโอกาสจบจนได้แล้วก็กลายเป็นคาฮาวแบกนะช่วงนี้ฟอร์มก็กำลังดีด้วยดูจังหวะลิสเจมค่อยๆลากขึ้นมาแล้วจ่ายกลับมาเนี่ยตรงนี้เป็นทางด้านของซีเย็กเบิร์นมาสเตอร์ลิงแล้วโอ้โหจังหวะดึงหลอกเนี่ยมันหลอกกองหลายเอเวอร์ตันได้ทั้งแผงเลยนะทางด้านของคาฮาวแบตดูซีเย็กให้มาสเตอร์ลิงแล้วดูจังหวะ
first touch ของฮาวเวิร์ดโอ้โหโอ้ first touch ทีนึงแหละโอ้โหกลายเป็นหลังหักกันไปหมดทั้งแผงเลยและกองหลังเอเวอร์ตันแล้วฮาวเวิร์ดยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างเฉียบขาดเป็น 1-1 ครับผมที่เชลซีตีเสมอครับผมคาฮาวเวิร์ดนาที45+1จังหวะนี้ก็เป็นทางด้านของเอเวอร์ตันนะเขี่ยลูกเริ่มเล่นมาแล้วผู้เสียเป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของเชลซีนะก็เสมอกับเอเวอร์ตันไป 1-1 ก็ถือว่าเป็นเกมที่ออกรถออกชาติกันสุดมันเลยนะในเกมคู่นี้นะครับผมไปดูกันในเกมครึ่งหลังนะว่าจะทั้ง2ทีมเนี่ยจะแก้เกมมาอย่างไรตรงนี้ก็เป็นทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับผมที่จะเขี่ยลูกแล้วเป็นก่อนจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของตรงนี้เอเวอร์ตันโยนยามาลูกนี้ก็เสร็จที่ก็ซิลวาที่ก็ซิลวาตรงนี้ฝ่ามาสั้นๆที่ตรงกลางที่โควาซิตโควาซิตทิ้งมาทางซ้ายไปชิเวลชิเวลลากจี้ตรงนี้มีตัวทำทางแล้วชิเวลยังไม่ให้ชิเวลล็อกทีหนึ่งชิเวลจะไปเองไปเองตรงนี้ไปได้ด้วยชิเวลตรงนี้เปิดหักกามาที่ควาดี้หมดสกัดให้มาที่ตรงนี้เขาทัดสี่แยกแล้วยิงโอ้โหโอ้กลายเป็นแซงเลยครับผมเชลซีจังหวะโอกาสครั้งแรกในครึ่งหลังจากฮาคิมซีเย็กโอ้จังหวะนี้ขอไปโอ้ไปแสดงความดีใจกับแฟนบอลซะหน่อยครับผมฮาคิมซีเย็กโอ้โหโอ้ถึงกับทะลุอัศจรรย์มาดีใจเลยครับผมจังหวะนี้นะก็เป็น 2-1 นะที่เชลซีแซงไปแล้วโอ้ถือว่ากลับมาได้เร็วนะสำหรับสิงโตน้ำเงินครามนะหูจังหวะที่ต้องชื่นชมชิวเวลนะจังหวะนี้เนี่ยที่พยายามแหวกมาแล้วเปิดกลับมาลูกนี้ควอดี้สกัดไม่ดีนะมันกระทั่งซีเย็กแล้วตรงนี้โอ้โหกดซ้ายตูมเดียวหายไปเลยครับผมถือว่ายิงได้อย่างสุดสวยนะฮาคิมซีเย็กโอ้ดูชิวเวลค่อยจี้มาแล้วเปิดหักกลับมาเนี่ยหูควอดี้สกัดไม่ดีนะจังหวะนี้ต้องมาเข้าทางซีเย็กแล้วจับขวาแล้วหาบอลเล่ซ้ายเลยโอ้ยิงแบบนี้เนี่ยพิกฟอยก็บินไปปัดไม่ทันครับผมโอ้โหกลายเป็น2-1นะครับผมจังหวะนี้ที่เชลซีเนี่ยพลิกขึ้นนำใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในครึ่งหลังนะฮาคิมซีเย็กนาที49ก็3นำ2-1แล้วตรงนี้ก็เป็นเอเวอร์ตันนะที่โดนขึ้นนำแล้วก็ย้อมไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ไคเวิร์ตเลวินโมกชงมาลูกนี้ก็เสร็จลิสเจมโมกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้มาที่โอนาน่าเล่นกับโดโคเร่ดีมาไรเก้จะคืนกลับมาลูกนี้ก็ไม่ดีโดนเชลซีตัดได้ตรงนี้ไปแล้วก็โควาซิชให้มาที่เซอร์ลิงสเตอร์ลิงจับทีหนึ่งเซอร์ลิงพยายามแหวกมาไม่ได้ก็คือกลับมาที่โควาซิชขวาตรงนี้เติมแล้วลิสเจมมันย้อนหลังนิดนึงแล้วก็ต้องตามมารับบอลลิสเจมลากจี้ขึ้นมาลิสเจมพยายามม้วนพยายามแหวกลูกนี้ต่อมาที่ซีเอ็กลูกนี้ขืนบอลได้แล้วเปิดมาจังหวะนี้ทาคอสกี้โมงเคลียร์แล้วอ้าวโอ้โหโอ้จังหวะตามหน้าของคายฮาวเวิร์ดจังหวะนี้ผู้สินเห็นแล้วก็ให้ใบเหลืองไปเลยอู้จังหวะที่จะเข้าช้าแล้วจังหวะนี้แล้วไปโดนขาทางด้านของทาคอสกี้เต็มผู้ตัดสินก็มองว่าเล่นอันตรายนะจังหวะนี้ก็รับใบเหลืองไปโอ้กวาดล่าแบบไม่มีทรงเลยนะคายฮาวเวิร์ดจังหวะนี้ก็ไปดูฟรีคิกของทางฝั่งของเอเวอร์ตันครับผมโดยพี่ฟอร์ดน่าจะเป็นคนเล่นพี่ฟอร์ดเปิดยามาเลยลูกนี้ไคเวอร์เลวินมงชงมาตัวนี้มาเข้าทางหน้าของกองเต้เคลียร์มาลูกนี้มาถึงซีเย็กด้วยซีเย็กพลิกแล้วโอ้โหไม่ได้นะจังหวะนี้ก็โดนทางฝั่งของเอเวอร์ตันจะย้อนคือมาไอซาเกอาดิซาเกลูกนี้ให้มาที่ไคเวอร์เลวินมงชงมาและซีโวบี้อีโวบี้เปิดมาจังหวะนี้ก็เข้ามือเคป้ารับสบายครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะจังหวะนี้เคป้าดิสบาร์กาตัวนี้เคลียร์มาให้กับเมสันเมาส์เล่นกับกองเต้คือกับที่เทียวซิวาเดียโกซิวารากจี้เดียโกซิวาคือกับมาที่กองเต้ย้อนคือมาเดียโกซิวาเดียโกซิวาเปิดสาดยามาลูกนี้คาฮาวเวิร์ดเก็บไม่ได้ก็เสร็จควอดี้ยังไงควอดี้ให้มาที่เซมุสโคแมนแล้วเปิดสาดยามาลูกนี้ก่อนไคเวิร์ดเลวินโมงชงมาดีมาไรเกรคือกับมาที่โดโกเร่ลากจี้โดโกเร่ยังไงโดโกเร่ลูกนี้โอ้โหโควาซิชถือว่าปั๊มบอลมาที่สวยและจังหวะนี้จะโดนทางหน้าของเชลซีย้อนคือมานิสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงพยายามขืนบอลอยู่โอ้โหโดน2-3คนลุมแล้วไปเร็วไม่ได้แล้วตรงนี้ต้องเปลี่ยนแกมาเมสันเมาส์เมาส์เล่นกับกองเต้ให้มาที่ฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดทำชิงกับซีเย็กโอ้โหจะจ่ายลูกนี้ก็โดนตัดได้แล้วตรงนี้จะย้อนคืนมาเบบอนโต้ของเอเวอร์ตันตรงนี้อีโวบี้ให้มาที่ไคเวิร์ดเลวินโอ้โหแต่ติโกซิวาแข็งนะจังหวะนี้เดี๋ยวก็ไปแย่งบอลมาได้ตรงนี้ให้มาที่โควาซิชเล่นกับกองเต้ออกมาที่เมสันเมาส์เมาส์ออกมาทางขวาที่ลิสเจมเปลี่ยนแกมาซ้ายตรงนี้เบนชิเวลดูดบอลทีหนึ่งแล้วตรงนี้โอ้โหก็โดนปั๊มนะลูกนี้ก็ไปเข้าทางซิมุสโคแมนแล้วเปิดสาดยามาลูกนี้ก็เสร็จทางด้านของเชลซีแล้วตรงนี้โอ้โหไปไม่ทันนะชิเวลตามเก็บไม่ได้แล้วกลายเป็นลูกทุ่งของเอเวอร์ตันครับผมแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวนะทางด้านของเชลซีก็เอาทางด้านของลิสเจมนะออกแล้วก็ส่งทางด้านของเซซาร์อัสปิริกัวต้านะลงมาเล่นแทนลิสเจมก็ขอเสียงเฮขอเสียงปรบมือให้กับแฟนบอลนะแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็เป็นเซซาร์พิสโกต้านะครับผมแบ็คขวาชาวสเปนลงมาแทนจังหวะนี้ก็เป็นลูกทุ่งของเอเวอร์ตันครับผมซิมส์โคแมนทุ่งขึ้นมาดีมาไรเกรล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้คือกลับมาที่โดโกเร่ให้มาที่การาเก
กานาเกะสับขาหลอกทีหนึ่งกานาเกะยังไงคืนบอลได้อยู่ตรงนี้คือกลับมาที่โอนาน่าโอนาน่าแหวกมาตรงนี้ให้มาที่กานาเกะซ้ายตรงนี้ไปแล้วไมโครเลนโกสุดเส้นตรงนี้เปิดมาลูกนี้ก็ไปติดเซซ่าอาร์ซิกวยตาเป็นลูกเตะมุมของเอเวอร์ตันครับผมเหลือเวลาอีก20นาทีนะสำหรับทีมเยือนนั้นในการเอาประตูตีเสมอตัวนี้โคอาดี้จะเป็นคนเปิดโคอาดี้เปิดมาจังหวะนี้แล้วโอนาน่าได้โมโอติเซเคป้าโอมีเกือบได้เหมือนกันนะทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะจากลูกสู่เซตพีชจังหวะนี้ก็เป็นคาฮาบัตเก็บได้แล้วก็ตรงนี้โอ้โหถือว่าสะเก็ดเสียสกัดได้ดีนะเอเวอร์ตันไปเอาบอลคืนมาได้เร็วนี่ไมโครเลนโก้เปิดมาจังหวะนี้ไคเวอร์เลวินมงโชมาให้กับโดโกเล่พยายามลากแล้วยิงเลยโอ้โหยิงไกลลูกนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นนะแต่วันนี้มันบอลมันเฉียวเสาออกไปนิดเดียวก็กลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมานะของทางด้านของเชลซีตรงนี้เคป้าเปิดสาดยาวมาเลยเคป้าเปิดมาจังหวะนี้เอาฮาแวดเก็บบอลไม่ได้ตรงนี้เอเวอร์ตันจะย้อนคืนมากานาเกะตรงนี้เปิดมาลูกนี้ก็เซตชิเวลซาซากาติโอซิวาให้มาที่เมสเมาส์ขวาตรงนี้ไปแล้วอาร์ซิโกต้าโอ้โหตรงนี้เสียบอลแล้วจะโดนเอเวอร์ตันย้อนคืนมาเอเล็กซ์วอบี้ล็อกหลบไปมาจังหวะที่ดูกับกองเต้โอ้โหกองเต้เดี๋ยวถือว่าเสียสกัดได้แม่นนะแล้วจะกลายเป็นบอลโต้กับของเชลซีตัวนี้ฮาแวดทิ้งมาทางซ้ายสเตอร์ลิงรอชิเวลแล้วตัวนี้เปิ้ลมาสเตอร์ลิงไปแล้วสเตอร์ลิงมีความเร็วสเตอร์ลิงลากจี้มาเรื่อยสเตอร์ลิงหักหลบทีหนึ่งสเตอร์ลิงเข้าในมาลูกนี้ได้ไหมพยายามแหวกมาแล้วเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกโอ้สเตอร์ลิงกะจะทำเองเลี้ยงเองกินเองชงเองและจังหวะนี้เนี่ยแต่ว่าโอ้โหบอลมันไปติดบล็อกนะจังหวะนี้เป็นบล็อกของทางด้านของทาร์คอฟสกี้นะทางด้านของลูกยิงของสเตอร์ลิงก็กลายเป็นลูกเตะมุมของทางฝั่งของทางด้านของเชลซีไปสเตอร์ลิงก็ออกอาการเซ็งเล็กน้อยนะจังหวะนี้โอ้โหพยายามจะโชว์เทพนะจังหวะนี้เนี่ยแต่ก็โอ้ไปโดนบล็อกทิ้งไว้ซะก่อนตรงนี้เป็นลูกเตะมุมนะฮาคิมซีเย็กจะเป็นคนเล่นซีเย็กได้ลูกสู่มาตรงนี้ชิเวลตัดเข้าในมาลูกนี้ชิเวลโอ้โหหาช่องยังไม่เจอชิเวลตรงนี้ให้มาที่กองเต้เล่นกับโควาสิตทำชิ่งกับกองเต้ลูกนี้โอ้โหก็เสียบอล นะโดน2คนลุมไปไม่ไหวเอเวอร์ตันสาดยามาก็เสียคูลิบาลีอีกลูกนี้ออกมาทางซ้ายที่ชิเวลเล่นกับโควาสิตคือกลับมาที่คูลิบาลีพยายามแหวกให้มาที่สเตอร์ลิงโอ้โหตรงนี้พลิกสวยสเตอร์ลิงยังไงสเตอร์ลิงไปแล้วสุดเส้นตรงนี้หักกลับมาแล้วฮาแวดโอ้จังหวะนี้ที่ฟาดแล้วนะจังหวะนี้แต่มันไม่ตรงกรอบโอ้พิกฟอร์ดเดี๋ยวโวยเพื่อเลยโดยเฉพาะจังหวะที่โอไปปล่อยให้สเตอร์ลิงน่ะโอ้โหดูเทิร์นหนีซิมส์โคแมนมาเนี่ยสวยเลยนะจังหวะนี้เนี่ยโอ้แต่จังหวะเปิดมาเนี่ยฮาวเวตโอ้โหไปเล่นท่ายากนะจังหวะที่จะไปตีลังกาฟาดเลยลูกนี้เนี่ยแต่ว่าบอลมันคุมทิศทางไม่ได้นะก็เลยออกไปกลายเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะจังหวะนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะเชลซีเอามาร์คกูกูเอย่าได้ลงมาแทนทางด้านของเบนชิเวลโอ้ถ้าฝั่งของเอเวอร์ตันน่ะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะเชลซีมีเปลี่ยนแบ็คซ้ายขวาที่ออกไปแล้วตัวนี้คาฮาวเวตเอาลูกนี้ไม่ได้โดนกาลาเกปั๊มแล้วตรงนี้เอเวอร์ตันจะย้อนคืนมาไคเวอร์เลวินทิ้งมาจังหวะนี้ก็กลายเป็นบอลออกโอ้โหก็ให้บอลแรงนะจังหวะนี้ก็กลายเป็นออกหลังไปเลยเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาแล้วของเชลซีโดยเคป้าจะเป็นคนเล่นเคป้าเปิดสาดยามาลูกนี้ฮาวเวตมงชงมาลูกนี้เสกควาดีลูกนี้เอาแม่งกับไคเวิร์ดเลวินด้วยแต่ว่าโอ้โหถือว่าต่างที่สวนนะเตโกซิวาแล้วตัวนี้เชลซีย้อนคืนได้ไหมย้อนคืนไม่แม่งกับฮาวแบกก็คาวสกี้ก็โยยาใหม่ทีหนึ่งก็เสร็จคูลิบาลีอีกตรงนี้แม่งกับคองเต้ลูกนี้เล่นกับโควาสิตทิ้งมาข้างหน้าคาฮาวแบกขวาตรงนี้ไปแล้วอาร์ซิโกต้าลากจี้พยายามลากจี้จังหวะนี้ล็อกหลบทีหนึ่งให้มาที่ซีเอ็กจับบอลให้มาจะให้ฮาวแบกลูกนี้ก็เสร็จโดโกเล่อ่านได้เอเวอร์ตันจะย้อนคืนมาเนี่ยเป็นเพย์สุดท้ายแล้วจังหวะนี้ก็ให้ไม่ได้นะไคเวอร์ลีวินเก็บบอลไม่ได้เสร็จเตโกซิวาเล่นกับคูดิบารีให้มาที่เตโกซิวาแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับผมโอ้โหก็กลายเป็นสามคะแนนสำคัญเลยนะของทางด้านของสิงโตน้ำเงินคาร์มเชลซีนะครับผมก็เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้2ประตูต่อ1นะครับผมดิมายเกรนะยิงประตูขึ้นนำก่อนนะครับผมให้เอเวอร์ตันนาทีที่29หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเชลซีนะที่มาพลิกแซงยิง2ประตูรวดนะจากคาฮาวแบทก็ผมนาที45+1แล้วก็ฮาคิมซีเย็กแล้วก็ผมนาที49เนาะก็เป็น3คะแนนอย่างต่อเนื่องนะช่วงนี้โหเชลซีฟอร์กำลังมาเลยก็เก็บ3คะแนนได้อย่างต่อเนื่องเลยส่วนเอเวอร์ตันก็ต้องหนีตกชั้นกันต่อไปนะครับผมโอเคครับผมมาก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการจำลองลีกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมประจำสุดสัปดาห์นี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมจะทำการจำลองลีกทีมไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม
สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ